ในวันนี้พวกเราทั้งหลายก็มาประชุมกันโดยเฉพาะพระเนตรเราซึ่งมีศรัทธาในพรพุทธศาสนาได้สละหน้าที่การงานในชีวิตคฤหัสถ์ได้สละการครองเรือนเข้ามาประพฤติบัติอยู่ในเพศภาคาสัพพัตอันเป็นธงชัยของพระองค์เมื่อเข้ามาอยู่ในพรพุทธศาสนาก็อย่าพากันประมาทในชีวิตของเราเพราะเมื่อคนทุกคนมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายติดตามมาตลอดชีวิตของเราทั้งหลายก็ล่วงไปล่วงไปในแต่ละวันแต่ละคืนล่วงไปสู่ความเสื่อมความแตกสลายของธาตุขันธ์อันเป็นธรรมชาติพระพุทธองค์ท่านได้ทรงมีเมตตาตัดปัจฉิมวาทขั้นท้ายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมและยังประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้มีโอกาสเข้ามาบวชมาประพฤติบัติก็อย่าพากันนิ่งนอนใจให้บำเพ็ญภาวนาตามคำสอนของพระพุทธองค์ในการบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานการเข้ามาประพฤติบัติเป็นการที่จะเราตั้งเขาทุกคนตั้งใจที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเราอันมีความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจของเราทุกตนทุกคนเราไม่ได้ต่อสู้กับบุคคลภายนอกไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุธาตุต่างๆภายนอกแต่ต่อสู้กับกิเลสซึ่งของจิตใจของเราซึ่งครอบงำจิตใจเหล่านี้อันมีความโลภความโกรธความหลงทำให้ใจเรานั้นมีความเล่าร้อนมีความทุกข์ไม่มีที่สุดการที่เราจะต่อสู้กับกิเลสเราชนะกิเลสได้นั้นเราต้องบำเพ็ญศีลบารมีสำหรับพระเราก็ศีล227สำหรับสามเณรก็ศีล10มีข้อวัดประพฤติบัติมีธุดงควัดเป็นเครื่องขูดเกากิเลสภายในใจของเราศีล ก่อให้เกิดความสงบทางกายทางวาจาใจก็มีความสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่งแต่ใจเรานี้ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งกิเลสเมื่อใจเรายังมีความหลงก็หลงยึดมั่นถือมั่นไปกับกระแสของอารมณ์คือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจใจของเรานั้นก็หลงยึดมั่นถือมั่นในรูปทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นใจเราความทุกข์ความสุขจึงเกิดขึ้นที่ใจเราการที่จะมีสติมีปัญญาควบคุมจิตใจเรานั้นให้รู้เท่าทันอารมณ์หรือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจเรานั้นเราทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ไม่ขาด
ในเพศสมณะเราเป็นเพศที่เหมาะสมที่จะต่อสู้กับกิเลสโดยตรงเมื่อเราเข้ามาอยู่ในสมรภูมิชัยภูมิที่เหมาะที่จะต่อสู้กับกิเลสไปในใจเราจีวรเครื่องนุ่งห่มอาศัยก็มีพอสมควรบิณฑบาตอาหารก่อนการกบฉันก็พอสมควรเสนาสนะที่พักอาศัยในการนั่งสมาธิภาวนากันแดดกันลมกันฝนการสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายก็พอสมควรเภสัชยารักษาโรคก็มีพอสมควรมีปัจจัย4พร้อมมูลในการที่จะประพฤติบัติธรรมอาศัยบริการ8เพื่อการประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นแหละเมื่อเรามีความตั้งใจจริงอยู่ในฐานที่สงบสงัดเราก็มุ่งหวังในการที่จะทำจิตให้สงบพอเมื่อจิตใจเราไม่สงบอยู่กับสังคมอยู่กับความวุ่นวายจิตใจเราก็ฟุ้งซ่าน ไปกับเรื่องต่างๆอันมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้จิตใจระหวั่นไหวมีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเราหลีกเล่นเข้ามาอยู่ตามป่าตามเขาตามสถานที่สงบสงัดเพื่อให้กายวิเวกร่างกายจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในใจของเรานั้นก็จะมีน้อยความนึกคิดปรุงแต่งเป็นในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตก็ปรุงแต่งไม่มากมายอะไรถึงแม้ว่าจะมีความนึกคิดปรุงแต่งขึ้นที่ใจเราก็ตามแต่เมื่อเราตั้งใจที่จะทำสติทำสมาธิภาวนาก็คงพอที่จะเห็นอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นที่ใจนี้คืออารมณ์ของกิเลสความนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องอดีตก็ดีความนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตก็ดีความนึกคิดปรุงแต่งไปในปัจจุบันก็ดีสติสมาธิซึ่งพอมีบ้างก็จะเห็นอาการของจิตเห็นอาการของกิเลสเพราะอารมณ์น้อยลงเราก็จะเห็นจิตเห็นอารมณ์ได้ชัดขึ้นถ้าเราอยู่กับสังคมอยู่ความวุ่นวายความนึกคิดปรุงแต่งขึ้นปุ่มขึ้นในใจเราอยู่ตลอดเวลาแทบทุกขณะจิตสติปัญญาเราก็ไม่ทันกับอารมณ์เราจึงหลีกเล่นมาอยู่ในฐานที่สงบสงัดเพื่อให้กายวิเวกเมื่อกายวิเวกเราจะทำจิตให้วิเวกหรือทำจิตให้สงบนั้นก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นเพราะความกังวลใจในเรื่องหน้าที่การงานความกังวลในเรื่องครอบครัวก็ไม่มีเหลือแต่ความนึกคิดปรุงแต่งซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราอันมีความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสเมื่อเราตั้งใจที่จะหาทางละหาทางทำลายกิเลสที่เกิดขึ้นไปในใจเราก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นเพียงแต่ว่าเราตั้งสติที่จะดูอารมณ์ในใจเราเท่านั้นแหละบางครั้งไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่อารมณ์ความนึกคิดก็จะเกิดขึ้นปรุงแต่งไปในเรื่องอดีตปรุงแต่งไปในเรื่องอนาคตสติปัญญาก็จะรู้เท่าทันและมีวายปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์นั้นจิตก็จะวางอารมณ์ออกจากใจ จิตก็จะเป็นกลางมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแม้นตายรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนหนักแข็งก็ตามเกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์ขึ้นด้วยเช็คที่ใจคือความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาก็จะรู้เท่าทันรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันอาการของจิตเมื่อเรามีความมุ่งหวังที่จะละอารมณ์ให้มันเบาบางไปจากใจเรามีความมุ่งหวังที่จะมีสติปัญญาควบคุมใจเราเมื่อเราเห็นอาการของจิตเห็นอาการของกิเลสเกิดขึ้นสติปัญญาก็เข้าพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของความพอใจและความไม่พอใจในรูปเสียงที่รู้สัมผัสจิตเราก็ปล่อยอารมณ์ออกไปจิตก็ว่างจากอารมณ์จิตก็เป็นกลาง
มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตเป็นอุเบกขาขึ้นมาเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นเพียงแต่เรามีสติเฝ้าดูใจเราเท่านั้นเราจะเห็นอารมณ์เห็นอาการของจิตแล้วเราจะมีอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละอารมณ์ให้ออกไปจากใจเราใจเราก็ว่างจากอารมณ์เมื่อใจเราว่างจากอารมณ์เราก็มีสติอยู่ในปัจจุบันจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เราก็มีสติกำกับใจเราไปตลอดเมื่อเราเผลอสติไปกับอารมณ์เราก็พยายามที่ตั้งสติคือความระลึกได้ขึ้นมาอาจจะกำหนดสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดสติอยู่กับการบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ภายในจิตใจเราเป็นการตั้งสติขึ้นมาตั้งสติให้อยู่ในปัจจุบันถ้าเราพยายามที่จะทำเช่นนี้อยู่เสมอเมื่ออยู่ในบทยืนเดินนั่งนอนเราก็พยายามกำหนดสติตามรักษาจิตตนไปเรื่อยเมื่อมีกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำเกี่ยวกับหมู่คณะเราก็มีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆเมื่อว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆภายนอกทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จส่วนรวมเสร็จมีเวลาในการที่จะทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จเราก็ปรารภความเพียรอยู่ภายในใจเราอยู่เสมอด้วยความไม่ประมาทเพราะเราพิจารณาถึงความจริงของชีวิตว่าชีวิตของเราเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายที่สุดความตายหรือความแตกสลายนั้นก็ติดตามจิตใจเรามาตลอดติดตามธาตุขันธ์นี้เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายที่สุดวันและคืนที่ผ่านพ้นไปเป็นเดือนเป็นปีก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ชีวิตของเราก็สั้นเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเราปราศจากความเพียรสำรวมกายวาจาใจของเราให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยสำรวมใจด้วยการทำสมาธิภาวนาให้จิตสงบแล้วก็หลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาในยามนั่งสมาธิหรือเดินอย่างกลมทำให้มากเจริญให้มากถ้าจิตของเรานั้นปราศจากความเพียรอยู่เสมอด้วยความไม่ประมาทเดินอย่างกลมนั่งสมาธิสลับกันไปเมื่อเราเหนื่อยเราก็พักเมื่อเรามีกำลังก็เดินอย่างกลมนั่งสมาธิต่อไปเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเดินอย่างกลมก็มีสติกำกับจิตใจไปตลอดทุกขณะจิตถ้าเผลอสติเราก็พยายามที่ตั้งสติขึ้นมาด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือด้วยการกำหนดบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นการตั้งสติคือความระลึกได้หรือความระลึกรู้ขึ้นมาภายในใจเราถ้าเราทำเช่นนี้เรื่อยๆสติสมาธิก็ต่อเนื่องจิตเราก็จะมีความสงบเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นเราก็พิจารณาอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราก็ยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาเมื่อสติปัญญาพิจารณากายในกายนี้ไม่เห็นชัดจิตใจเราฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นเราก็หยุดการพิจารณาสำรวมจิตพักจิตอยู่ในความสงบของสมาธิ ก็ทำสมาธิภาวนาสลับกันไปถ้ามีสติปัญญาเกิดขึ้นก็พิจารณากายในกายแต่ถ้าสติปัญญาพิจารณาไม่เห็นก็กลับมาทำความสงบทำสมาธิภาวนาทำให้มากเจริญให้มากในแต่ละวันแต่ละคืนไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะชีวิตของเรานั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปและก็จะมีความแตกต่างที่สุดอย่างเช่นที่เราได้ทราบข่าวครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็ล่วงไปล่วงไปแม้แต่ญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายก็แตกสลายก็ล่วงไปล่วงไปเป็นลำดับไม่วันใดวันหนึ่งเขามาถึงเราบ้างเหมือนกันไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังทรงธาตุขันธ์อยู่นี้ก็อย่าพากันนิ่งนอนใจทำความเปลี่ยนเพื่อที่จะแผดเผากิเลสไปในใจเราในเมื่อกิเลสอยู่ในใจเรามาอยู่ในสมรภูมิ
อยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสมที่จะต่อสู้กับกิเลสจงต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจเราให้สมภูมิที่ได้เข้ามาบวชเป็นสมณะสมณีต่อสู้ด้วยศีลสมาธิปัญญาที่จะมาต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงภายในจิตใจเราความโลภเกิดขึ้นก็มีสติปัญญาที่จะพิจารณาละออกไปมีสติมีปัญญาที่จะสำรวมจิตให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยสำรวมจิตให้อยู่ในความสงบของจิตในการทำสมาธิควบคุมกิเลสไว้สำรวมจิตเราด้วยสติปัญญาที่จะพิจารณาละความโลภออกไปสำหรับพระเราพึงพอใจในบริการแปดและปัจจัยทั้งสี่เพียงเพื่ออาศัยอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องการอะไรวัตถุธาตุต่างๆทั้งหลายในโลกนี้นอกจากการรู้ธรรมเป็นธรรมเพราะฉะนั้นความกังวลใจในเรื่องความอยากกิเลสตัณหาก็จะน้อยลงไปมีความมักน้อยกันโดดควบคุมด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาความโลภความทะเยอทะยานอยากก็ไม่กำเริบแม้นกำเริบขึ้นก็สามารถที่จะคุมไว้ด้วยศีลด้วยสมาธิและด้วยปัญญาแม้นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ตามเมื่อเราตั้งใจที่จะประพฤติบัติเพื่อที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจเราแล้วการที่จะแก้ความโกรธความอาฆาตพยาบาทเราทั้งหลายจะต้องเจริญเมตตาอยู่ภายในจิตใจเรากันเป็นประจำเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ทุกๆวันเรื่องของคนอื่นก็เรื่องของเขาเรื่องของเราคือการแก้ใจของเราไม่ให้มีความโกรธไม่ให้มีความไม่พอใจถ้ามีความโกรธมีความไม่พอใจมีความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นก็ถือว่าใจเราเลวเกินพอดีเพราะความโกรธนั้นเป็นความทุกข์เป็นกิเลสไม่ควรที่จะให้เกิดขึ้นที่ใจเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องหาทางที่จะละหาทางที่จะดับความโกรธนี้ให้สิ้นจากเราการสำรวมกายวาจาใจด้วยศีลคือธรรมวินัยควบคุมกายวาจาให้สงบสำรวมด้วยสมาธิก็ควบคุมใจให้สงบสำรวมด้วยสติปัญญาในการที่จะพิจารณากัดกองละความโกรธละความไม่พอใจออกไปจากใจเราทุกขณะจิตที่อารมณ์กิเลสเกิดขึ้นที่อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราต้องมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจว่าฉันจะไม่เก็บอารมณ์ความโกรธนี้ไว้ภายในใจฉันจะไม่เก็บความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจให้อยู่ในใจฉันจะหาทางละหาทางทำลายอารมณ์นี้ให้เร็วที่สุดด้วยกำลังของศีลเป็นพื้นฐานกำลังของสมาธิเป็นท่ามกลางและด้วยกำลังของสติปัญญาที่เจริญเมตตาอยู่เป็นประจำสติปัญญาก็จะพิจารณาละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของเราได้ง่ายเพราะเราฝึกซ้อมมีศีลเป็นปกติมีสมาธิเป็นท่ามกลางฝึกซ้อมเจริญเมตตาอยู่อย่างนี้ทำให้ใจเราสงบเย็นเมื่อกระทบอารมณ์คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นสติก็จะเห็นอารมณ์เห็นอาการของจิตปัญญาก็จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ก็จะละอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ออกไปได้ง่ายไม่ยากอะไรถึงแม้ว่าใจเรานั้นจะขุ่นคิดไปกับอารมณ์ทั้งหลายก็ตามแต่เมื่อเราตั้งสติคือความระลึกได้ขึ้นมาก็พึงทำความรู้สึกที่จะกำหนดสติทำสมาธิภาวนาเพื่อที่จะตัดอารมณ์ออกไปจากใจของเราเมื่อจิตมีกำลังแล้วแม้มีอารมณ์อยู่ก็หาอุบายปัญญาพิจารณาละอารมณ์ให้ขาดออกไปจากใจร้อยได้ต้องทำอย่างนี้ทุกๆครั้งไม่ใช่ว่าเก็บกักขังอารมณ์ไว้เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีให้จิตใจเราเศร้าหมองให้จิตใจเรามีความทุกข์ให้มีความเล่าร้อนจิตที่ว่างจากอารมณ์เป็นจิตที่มีความสงบเยือกเย็นแต่จิตที่มีอารมณ์เป็นจิตซึ่งมีความเล่าร้อนแผดเผาจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรามุ่งหวังที่จะละกิเลสที่จะทำลายกิเลสพึงมีสติ
ที่จะแก้ไขจิตใจของตัวเราเองให้ดีขึ้นพึงมีสติที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดีขึ้นมีความโกรธเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดขึ้นมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะพิจารณาล่างในปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมทำจิตให้ว่างจากอารมณ์ไม่ว่าอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เกิดขึ้นที่ท้องฟ้าหรือแผ่นดินไม่ได้เกิดขึ้นที่กุฏิหรือที่ศาลาหรือที่วิหารทั้งหลายเมื่ออารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นในใจของเราถ้าเรามีสติดูที่ใจของเราเราจะเห็นอารมณ์ทุกๆขณะจิตเลยตั้งแต่อารมณ์อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดในเบื้องต้นนั้นกิเลสอย่างหยาบจะเกิดขึ้นมาก่อนคือความโลภความทะเยอทะยานอยากไม่มีที่สุดเราก็ควบคุมไว้ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจซึ่งเป็นอารมณ์อย่างหยาบเราควบคุมไว้ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานี่แหละแม้ความยินดีในการทั้งหลายมีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสก็ตามเมื่ออารมณ์กิเลสเกิดขึ้นถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตใจเราอยู่ทุกๆขณะจิตมีความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสเกิดขึ้นสติปัญญาก็เข้าพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงรสสัมผัสจิตก็เป็นกลางมีสติอยู่ในปัจจุบันหรือเมื่อมีความไม่พอใจเกิดขึ้นในรูปเสียงรสสัมผัสเมื่อเรามีสติเฝ้าดูอาการของจิตหรืออารมณ์ของกิเลสเมื่อเราเห็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสจิตเราก็ว่างจากอารมณ์มีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันเราต้องพยายามทำจิตให้เป็นกลางเป็นอุเบกขาไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงรสสัมผัสในเบื้องต้นนั้นจิตของเรานั้นจะมีความยินดียินร้ายคือมีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสก็ตามแต่เมื่อเรามีสติมีสมาธิที่จะตามรักษาจิตของตนทุกๆขณะจิตถ้าเพิ่มสติไปส่วนมากก็ตามก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราพยายามจะมีสติมีปัญญาที่จะรักษาใจของเราให้ปราศจากความทุกข์ปราศจากกิเลสเมื่อเรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอเนี่ยอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นมาเราก็มีปัญญาพิจารณาออกไปทำจิตให้ว่างจากอารมณ์แม้อารมณ์นั้นไม่หมดไปจากใจเราก็ตามเพราะอารมณ์นั้นเป็นอาการของจิตเป็นอาการของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในใจเราโดยธรรมชาติปรุงแต่งไปเรื่องดีบ้างปรุงแต่งเรื่องไม่ดีบ้างปรุงแต่งไปเรื่องอดีตบ้างปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตบ้างเพราะจิตนี้มีความหลงยึดมั่นถือมั่นในสภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเมื่อเรามีสติมีปัญญาแม้มีอารมณ์เกิดขึ้นเราก็มีสติปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงแต่เป้าหมายที่เราจะละกิเลสละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายให้ออกไปจากจิตใจเราได้นั้นเราก็ต้องขุดรากถอนโคนกิเลสซึ่งเมื่อใจเรายึดมั่นถือมั่นในสภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเรานั่นแหละต้นตอของกิเลสที่ก่อให้เกิดความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจความยินดีในการทั้งหลายเมื่อจิตเราว่างจากลมเราก็ยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังหรือกระดูกหรือเอวะน้อยใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้ด้วยสติปัญญาซึ่งถูกอบรมด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็จะค่อยๆพิจารณาคลี่คลายสอนใจเราให้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเป็นพื้นฐานสติปัญญาเราพิจารณาไม่เห็นหรอกไม่เห็นในจิตของเราเราจะรู้ก็รู้ตามความจำรู้ว่าทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้
อันนั้นเป็นความรู้ยังไม่ใช่ความเห็นที่จิตของเราเราต้องเปลี่ยนความรู้ให้เป็นความเห็นภายในใจเราให้ใจเราเห็นโดยชัดภายในจิตของเราว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนถึงจะสามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนออกจากจิตใจของเราได้ทีเล็กทีน้อยแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเป็นพื้นฐานจิตใจเราฟุ้งซ่านเราไม่มีสติตั้งมั่นไม่สามารถที่จะกำหนดมาพิจารณากายในกายได้เราก็ต้องรู้จักสภาวะของจิตของเราว่าจิตของเรานั้นไม่มีกำลังเมื่อจิตของเรานั้นไม่มีกำลังที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะปราบความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิทำให้มากเจริญให้มากในวันหนึ่งเดินกรม2ชั่วโมงหรือนั่งสมาธิ2ชั่วโมงไม่สงบก็ต้องเพิ่มไป3ชั่วโมงไม่สงบก็เพิ่มไป4ชั่วโมงไม่สงบก็เพิ่มไปทำสติทำสมาธิอยู่ทุกๆวันหาความสงบให้พบภายในใจเราหน้าที่การงานของพระเราคือการทำความเพียรในยบทนั่งสมาธิในเดินโกหรือยืนสมาธิหรือนอนภาวนาก็แล้วแต่สามารถทำได้ทุกยบทแต่ต้องมีจิตใจซึ่งปราศจากความเปลี่ยนอยู่ภายในจิตใจเราอยู่เสมอต้องหาอุบายให้กับศรัทธาที่จะกระทำความเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนก็ตามทำความเปลี่ยนได้ทุกฤดูทุกสภาวะดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศก็เป็นเรื่องภายนอกแต่เราสามารถที่จะสำรวมจิตใจของเรามีสติกำหนดทำสมาธิภาวนาได้ตลอดไม่ว่าฤดูกาลจะแปรเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่การปรารภความเพียรนั้นต้องปรารภความเพียรในทุกๆวันหน้าที่การงานของพระคือทำจิตให้สงบให้ได้อย่านิ่งนอนใจอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปถือภาพยนตร์วันนี้ทำความเพียรขนาดนี้ไม่สงบนี่ทำไมพรุ่งนี้ไม่สงบเลยนี้ทำใหม่ทำอยู่ทุกวันนั่นแหละทำอยู่จนกระทั่งหมดลมหายใจตามสมมุติถึงจะเลิกทำเลิกทำตามสมมุติเท่านั้นนะไม่นิ่งนอนใจไม่ใช่ว่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่เด่นคงไม่นั่งสมาธิเมื่อไม่ปราศจากความเปลี่ยนไม่เด่นคงไม่นั่งสมาธิความสงบจะเกิดขึ้นที่ใจได้อย่างไรหรือเดินโยมนั่งสมาธินั่งไม่มากเดินไม่มากความสงบก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาบ้างก็ไม่สามารถที่จะมีสติมีปัญญาที่จะส่งความสงบได้หรือไม่สามารถที่จะรักษาจิตให้สงบได้ไม่สามารถที่จะส่งความสงบของสมาธิได้เพราะทำความเพียรน้อยความจริงเรื่องการปฏิบัตินั้นไม่มีอะไรมากสำหรับพระเอกเราพอพระพุทธองค์ท่านก็ได้ทรงชี้ทางได้บอกทางแล้วว่าให้เราทั้งหลายบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานคือท่านได้กล่าวว่าเมื่อตถาคตล่วงไปแล้วธรรมและพระวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์เมื่อล่วงไปแล้วเราก็ยึดหลักธรรมวินัยเป็นทางดำเนินเป็นศีลของเราทำสมาธิภาวนาเพื่อที่แผดเผากิเลสภายในใจเราต้องมีความอดทนมีความเพียรแต่ในกรมนั่งสมาธิทำให้มากทำให้ต่อเนื่องเมื่อนั่งสมาธิสงบเดินในกรมก็จะสงบเมื่อเดินในกรมสงบนั่งสมาธิก็จะสงบจากความไม่สงบเราทำไปเรื่อยๆต่อเนื่องความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินกรมสติสมาธิก็จะตั้งมั่นแม้อยู่ในยบททั่วไปทำกิจส่วนรวมหรือทำกิจส่วนตัวก็ตามสติสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ในใจของเรามีความสงบอยู่ในใจของเราสามารถทรงความสงบได้
ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนก็สามารถที่จะทรงจิตให้เป็นสมาธิทรงจิตให้มีความสงบได้สติแนบแน่นกับจิตเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นก็ไม่พ้นจากสติปัญญาซึ่งมีความว่องไวจากการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพราะสติกับจิตนั้นแนบแน่นอยู่ด้วยกันเมื่ออาการของจิตเกิดขึ้นก็เพิ่มขึ้นที่ใจจะเป็นอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็ดีสติปัญญานี้จะรู้เท่าทันและจะพิจารณาทำลายอารมณ์นั้นหรือพิจารณาที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยใจเราก็ว่างจากลมมีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอเมื่อกิเลสเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นที่อดีตไม่ได้เกิดขึ้นที่อนาคตเพียงแต่ว่าเรามีสติเฝ้าดูใจเราในปัจจุบันขณะในปัจจุบันธรรมในปัจจุบันจิตก็จะเห็นจิตเห็นอารมณ์เห็นอาการของจิตทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบเราก็พิจารณาละออกไปเมื่อละกิเลสอย่างหยาบคือความโลภให้มันเบาบางไปละกิเลสอย่างหยาบคือความโกรธความมักฆ่าในบาปให้หมดสิ้นไปหรือความไม่พอใจก็ตามแล้วก็มีความเพียรละกิเลสไปเรื่อยๆหรือความยินดีในการทั้งหลายก็ตามเมื่อเรายังไม่มีกิเลสเกิดขึ้นเมื่อเรามีกำลังสติสมาธิที่ตั้งมั่นเราก็ซักซ้อมพิจารณากายในกายพิจารณากายในกายอยู่เสมอจะพิจารณาอาการ32ก็ดีจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายนี้ก็ดีหรือจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็ดีจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของก้อนธาตุนี้ซักซ้อมพิจารณาอยู่เสมอด้วยความแคล่วคล่องชำนาญของสติปัญญาซึ่งเราพิจารณาซ้ำซ้ำซากด้วยความแคล่วคล่องด้วยความชำนาญอยู่เสมอจิตจะมีความชำนาญมากในการพิจารณากายในกายเมื่ออารมณ์กิเลสเกิดขึ้นเกิดความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะพิจารณาละวางอารมณ์ออกจากใจได้หรือสติปัญญาก็จะยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของกายนี้จิตเราก็จะปล่อยวางอารมณ์ออกจากใจจิตเราก็มีความสงบเยือกเย็นไม่เกิดความเล่าร้อนไม่เกิดความกำหนัดยินดีในการทั้งหลายซึ่งครอบงำจิตใจเราด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาซึ่งมีกำลังซึ่งจะตัดกิเลสหรือละกิเลสหรือปล่อยวางกิเลสออกไปจากใจเราเราก็ทำได้ในปัจจุบันขณะหรือปัจจุบันธรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะสติปัญญานี้คมกล้าสามารถพิจารณาด้วยความแคล่วคล่องด้วยความชำนาญเห็นจิตเห็นกิเลสชัดและพิจารณากิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเป็นลำดับลำดับไปเพราะการมันเป็นศีลสมาธิปัญญานี้ต่อเนื่องเป็นมรรคที่จะดำเนินไปให้ต่อเนื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นมรรคของพระสกิทาพระโสดาบันมรรคศีลสมาธิปัญญาก็เป็นมรรคของพระสกิทาคามีมรรคศีลสมาธิปัญญานี้ก็เป็นมรรคของพระอนาคามีมรรคศีลสมาธิปัญญาก็เป็นมรรคหรือทางดำเนินของพระอรหันตมรรคทุกขั้นตอนของการที่จะเปลี่ยนจิตจากปุถุชนให้เป็นอริยชนหรือเป็นอริยบุคคลนั้นก็ต้องมันเป็นศีลสมาธิปัญญานี้แหละก็จะเปลี่ยนจิตจากปุถุชนให้เป็นอริยบุคคลขึ้นมาได้ตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์พอบำเพ็ญในศีลบารมีสมาธิบารมีและปัญญาบารมีนี่แหละไม่หนีไปจากนี้ทางไม่ได้ลึกลับซับซ้อนทางไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรหนทางแห่งการปฏิบัติมีเส้นทางเดียวที่พระพุทโธและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้มีตาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายให้รู้จักหนทางดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์ด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีของพระเราก็ศีล227สำเนียงก็ศีล10บำเพ็ญสมาธิบารมีทำให้จิตสงบทำให้จิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีสติมีสมาธิทรงตัวตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็แล้วแต่มีสติมีสมาธิทรงตัวกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจ
ก็จะเห็นได้ด้วยสติปัญญาและสามารถที่จะพิจารณาปล่อยวางหรือละอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีทั้งในกามทั้งหลายออกไปจากใจของเราทีเล็กทีน้อยได้ด้วยกำลังของศีลสมาธิปัญญานี่แหละไม่ได้สลับซับซ้อนหรือไม่ได้ลึกลับอะไรเลยเมื่อเรากำหนดให้รู้ถึงความทุกข์ภายในใจของเราเราก็กำหนดให้รู้ถึงสาเหตุของทุกข์และกำหนดให้รู้ถึงความดับความทุกข์และกำหนดให้รู้ถึงข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับความทุกข์ข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับความทุกข์นี้พระพุทธองค์ท่านก็ได้ทรงสั่งสอนพระเจ้าบริษัททั้งหลายแล้วว่าให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่แหละอันเป็นไปเพื่อที่ดับความทุกข์ไปในจิตใจเราคือดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นจากใจเราได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ควรที่จะปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยภาพยนตร์เมื่อกิเลสเกิดขึ้นที่ใจเราเราก็ต้องดับกิเลสที่ใจเราทำทั้งหลายเกิดเพราะเหตุจะดับเพราะเหตุดับถ้าเกิดขึ้นที่ใจเรานี่แหละจะเป็นธรรมที่เป็นกุศลหรือธรรมที่เป็นอกุศลก็ตามหรือธรรมที่เป็นเหตุที่ดีหรือเหตุที่ไม่ดีก็ตามก็เกิดขึ้นที่ใจเราจะดับกิเลสก็ดับด้วยศีลด้วยปัญญาดับที่ใจเราเมื่อดับลงไปแล้วความเย็นก็จะปรากฏขึ้นเมื่อความเล่าร้อนคือความโลภดับลงไปความเล่าร้อนที่แผดเผาใจเราคือความโกรธหรือความเล่าร้อนที่แผดเผาจิตใจเราคือความยินดีในกามทั้งหลายดับลงไปความเย็นความว่างก็เกิดขึ้นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใจเราก็มีความสงบเย็นใจเราก็พบความสุขที่แท้จริงใจเราก็พบพันนิพพานคือความสงบจากกิเลสในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นในพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้นั่งอิงธรรมยังวัตกถาสาธุกรังตถามาไปเองสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาใครมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันพระเนตรเราซึ่งเข้ามาอยู่ก็เหมือนกับว่าเข้ามาจำพรรษาแล้วนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตามสมมุติไปเนี่ยสมมุติเพื่อให้ปรารภความเปลี่ยนสมมุติเพื่อให้ขยันไปในจิตใจเราเพราะนั้นก็เป็นปรารภความเปลี่ยนทุกวันกำหนดว่าชีวิตของเรานั้นมีชีวิตอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นก็หาเวลาปรารภความเปลี่ยนให้มากอย่านิ่งนอนใจความตายตามสมมติติดตามร่างกายนี้มาตลอดสามารถที่จะหมดลมหายใจเมื่อไหร่ก็ได้สามารถที่จะหัวใจหยุดเต้นเมื่อไรก็ได้เป็นธรรมชาติของก้อนธาตุนี้และก้อนธาตุนี้ก็ไม่ใช่จิตนี้ก็ไม่ใช่ก้อนธาตุนี้คนละส่วนกันพิจารณาขี้ขายให้เข้าใจด้วยใจเพื่อจะพบความสงบพบความสุขไปในจิตใจเรา